ธรรมะสวัสดีไลฟ์กราบนมัสการคุณแม่นะคะคุณยายจ๋ากราบนมัสการคุณแม่ชีทุกท่านนะคะเป็นแม่ชีใหม่เนาะดูแล้วแบบปลื้มใจพอเห็นแล้วรู้สึกอยากบวชตามค่ะคุณแม่มาบวชเลยใช่เห็นบอกว่าแม่จะบวชให้แม่เป็นเจ้าภาพนะมาบวชที่นี่แหละโอ้สาธุเดี๋ยวสักเดือนใดเดือนนึงค่ะเดือนหน้ามีวันที่4กรกฎาคมไปบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่เป็นรุ่น40พรรษาคุณแม่ไปอยู่เป็นก้อนหินก้อนแรกสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งพวกเราเองก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่เราแสดงปฏิหาริย์กันทุกวันเดี๋ยวก็ต้องรีบเหาะกลับไปเพื่อจะทำให้ที่นั่นพร้อมที่สุดในวันที่3จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำประทับอย่างเป็นถาวรเรามีเนินมีภูเตี้ยๆที่ท่านจะอยู่ข้างหน้าเลยคนแก่จะได้สัมผัสได้คนป่วยจะได้สัมผัสได้แล้วก็ตลอดพรรษาเนี้ยก็จะมีการอัญเชิญพระพักตร์พระริยธาราและพระพุทธเจ้า5พระองค์เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ที่สำคัญสำหรับคุณแม่ก็คือมีนักบวชที่คาดการณ์กันว่าต้องไม่น้อยกว่า40ชีวิตที่อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นหินที่จะทำจิ๊กซอเนี้ยให้มันเป็นลมณีสถานของโลกหรือเป็นมรดกโลกถ้าตาไปบวชก็จะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เลยนะโอ้ยอยากบวชเลยค่ะเดี๋ยวจะเคลียร์แล้วเราบวชกันนานแค่ไหนคะคุณแม่แล้วแต่เราจัดเวลาได้ในพรรษาเนี่ย3เดือนพอเราบวชวันที่4ค่ะเราจะยกสถูปะสถูปมนต์ก็คืออุโบสถของเราเนี่ยอุโบสถผ้าของเราเนี่ยสถูปะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็บวชเลยแล้วก็เข้าไปบวชเหมือนเราสร้างที่บวชแล้วก็เข้าไปบวชเลยถือเป็นฉลองสถูปะแล้วก็เป็นการฉลองการทำพรรษาที่40ของคุณยายให้เป็นมรดกโลกก็จะมีเด็กๆในชุมชนที่จะต้องทำงานกับเราที่เขาได้รับทุนการศึกษาของเราด้วยนะคะแล้วก็องค์เนี้ยก็จะถูกย้ายเปลี่ยนเป็นพอองค์บรอนซ์ไปองค์นี้ก็จะถูกอัญเชิญกลับเสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะจะอยู่สององค์ในที่เดียวกันมันแออัดไปแล้วเราก็จะได้มีโอกาสที่จะทำไปในทุกๆวันจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าวันที่22กุมภาพันธ์40ปีของคุณแม่เนี่ยเรื่องนี้เสร็จเวลามันเร็วมากเลยเนาะแป๊บแป๊บผ่านไปเร็วผ่านหลายเรื่องใช่ฟังแล้วแบบปิติใจนะคะเหมือนได้จะไปบวชแล้วเนี่ยใจเต้นตุบๆเลยคุณแม่ค่ะแล้วก็รู้สึกมีเวลาก็จัดตาเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของผู้หญิงที่มีความสามารถทั้งหลายที่รู้ว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงอยู่กับโลกอย่างมีธรรมแล้วมันอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกไปยังไงถึงจะสึกออกมาแล้วจะต้องทำอะไรในชีวิตนี้มันก็จะไม่หลงทางเพราะคุณแม่ว่าคนเราเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจนะมันล้มค่ะคือตอนนี้คุณแม่ก็เช็คข่าวตื่นขึ้นมาบางทีเราก็ดูหลายคือโลกมันมีหลายฟังก์ชันนะเนาะใช่หลายส่วนดูให้รอบคอบเพราะเราจะแสดงธรรมกันเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ยุ่งกับโลกแต่เราต้องรู้โลกงั้นเราช่วยโลกไม่ได้อย่างเช่นนักบวชของเราที่นู่นน่ะบวชพร้อมกับขอโทษนะสวดมนต์พร้อมกันเลย2ที่นี้พร้อมกันเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ต้องสวดที่ใต้ถุนน่ะค่ะขณะที่ที่เนี่ยโอ้โหบทในศาลาตั้งแต่ศาลาแรกๆเห็นมั้ยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือสังฆาเดียวกันแต่เราต้องทำงานใน2เรื่องก็คือทั้งหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียร1เนี่ยด้วยนี่คือนักบวชที่นู่นเนี่ยออกไปรับบิณฑบาต ที่ตลาดนั้นแล้วเดินไปด้วยนะเนี่ยเดินไปเท้าเปล่าด้วยนะค่ะเนี่ยเท้าเปล่าเลยเหรอคะเอ้าบิณฑบาตเดินเท้าเปล่านี่ไงข้างถนนเนี่ยเดินไปแล้วก็แม่ค้าแม่ขายที่ตลาดเนี่ยก็ศรัทธามากเลยก็จะเป็นทุกวันอาทิตย์เราก็ไปโปรดชาวบ้านพอไปทีนึงก็โอ้ทุกคนก็จะหยุดค้าขายแล้วก็เนี่ยฟังการให้พรเห็นไหมตอนนี้ตลาดมันกลับมาแล้วอ่ะรถแน่นคนแน่นใช่ไหมคะเราก็ไปโปรดเนี่ยค่ะพอรับเสร็จแล้วก็กลับมาเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในชุมชนกี่กิโลคะคุณแม่ค่ะเนี่ยประมาณสักกิโลไม่เกิน3กิโลจำไม่ได้ขอประทานโทษประมาณสักกิโลครึ่งไหมเพราะว่ามันต้องอ้อมถนนไม่เกิน3กิโลค่ะแต่ว่าเนี่ยมันคือการออกไปโปรด
ชาวบ้านออกไปให้กำลังใจใ ชาวบ้านอันนี้คือการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์นะค่ะจริงๆแล้วตอนนี้คนกำลังจะต้องฟื้นตัวนะคะอย่างหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะเรื่องว่าเมื่อลุกก็รอดคือมันเป็นช่วงเวลา2เดือน2 3เดือนที่เราล็อกดาวน์ตัวเองแล้วเริ่มที่จะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าใจของเราเนี่ยก็สำคัญบางทีมันอาจจะถูกล็อกไปด้วยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเงี้ยค่ะคุณแม่อยากเล่าให้ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านได้เห็นตัวอย่างอันนึงซึ่งก็ได้ข้อมูลมาเมื่อเช้านี้นะคะก็เลขาพี่ติ๋งนั่นแหละพี่นุ้ยส่งเข้ามาก็เป็นงานวิจัยของอเมริกาคนอเมริกันคนหนึ่งซึ่งก็อันเนี้ยเพราะเขาไม่ลุกอ่ะเขาเลยไม่รอดกรณีนี้น่ายกตัวอย่างว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยพ่อฆ่าลูกก่อนแล้วฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองสามคนเนี่ยไม่ยอมลุกจึงไม่รอดแล้วตายเป็นการตายในครอบครัวที่เศร้ามากเลยเพราะอะไรเพราะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่แบบเป็นเบอร์ต้นของการเรียนที่แบบว่าถ้า 100% ผู้ชายคนนี้คือ 100% ผ่านและเป็นที่หนึ่งระดับเก่งและคือพูดจริงๆการแข่งขันเขาเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดเรื่องที่สองก็คือเขาไม่เคยแพ้ต้องชนะมาตลอดเขาไม่เคยแพ้เพราะฉะนั้นทันทีที่เขาจะจบการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จบแล้วมันเป็นคนที่อยู่ในโลกนั้นเขาก็จะมีครอบครัวที่แข็งแรงมากหมายถึงว่าเขามีบ้านหลังใหญ่ได้มีรถสปอร์ตที่ดีได้มีเงินก็เลยทำอะไรในสิ่งแวดแบบสิ่งเหล่านี้ได้สบายก็เพราะว่าข้อมูลหรือ mindset ของเขาถูกสั่งเอาไว้ว่าเขาจะต้องเป็นมนุษย์ที่ชนะคนอื่นแพ้ไม่เป็นพอวันที่โควิดมาเนี่ยเขาก็อยู่กับตัวเองด้วยความหดหู่ใจเพราะว่าก็ทำอะไรไม่เป็นไงไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะมีสถานการณ์เป็นแต่ว่าแข่งขันต้องชนะใช่ค่ะมันปรับจูนใจไม่เป็นนะลูกเพราะว่าพัฒนาแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ได้กลับมาอยู่กับนั่นหมายความว่าอะไรหมายว่าเขาก็อดทนอยู่แบบเฉาๆไปอีกสัก 2-3 เดือ นเงินที่เขามีอยู่มันก็ล่อยหลอก็ต้องขายรถและในที่สุดเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับตัวเองเพื่อจะเรียนรู้แล้วลุกขึ้นไปต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เขาคิดว่าโลกมันมาทำให้เขาแพ้ไงไปโทษสิ่งข้างนอกมันเหมือนโควิดมาแล้วเขาแพ้อคนที่ไม่เคยแพ้เลยมันยอมแพ้ไม่เป็นอ่ะคนที่ยอมแพ้เป็นมันจะลุกแล้วก็ไปต่อได้ฉะนั้นแค่ mindset ของเราที่ถูกใส่ว่าเราต้องเป็นเลิศเราต้องชนะเราต้อง success ต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องหาเงินได้พอมันถึงโควิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องเงินละมันไม่ได้พูดเรื่องชนะละแต่โควิดมันสอนเรื่องการปรับตัวใช่อย่างรุนแรงด้วยอย่างหนักเลยใช่ไหมคะเมื่อใดก็ตามที่เรายังปรับตัวอยู่เราจะยังรอดอยู่นั่นหมายความว่าเรายังลุกอยู่เรายังก้าวที่จะมีสเต็ปต่อไปของเราได้อยู่นั่นครอบครัวนี้เก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดมะมั่งคั่งทางสติปัญญาไม่มั่งคั่งอ่อนแอแต่ว่ามีความมั่งคั่งทางความฉลาดสมองหาเงินได้แต่งงานมีลูกแล้วเวลาที่คนที่มันจะต้องชนะคนอื่นเนี่ยเวลามันจะตายมันก็เห็นแก่ตัวนะมันก็คิดว่าเอาคนที่รักตายไปด้วยเพราะอะไรเพราะเข้าใจผิดว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ใช่ก็นี่ไงเหมือนตัวเองอยู่ไม่ได้ไงเพราะตัวเองอยู่ไม่ได้ตัวเองก็ต้องตายเพราะฉะนั้นรักใครก็เอาคนนั้นตายไปด้วยไม่ถามเขาด้วยว่าเขาอยากไปไหมเขาคุยกันเขาคงอยากไปอ่ะแต่ว่า mindset ของเขาถูกใส่ไปแล้วว่าถ้าเรารักกันเราต้องตายไปด้วยกันแทนที่เราบอกเรารักกันเราต้องฉุดกันเราจะต้องอดทนไปด้วยกันเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้คือการใส่ความเป็นนักสู้แบบชนิดที่เอาใจเข้าไปสู้ค่ะมันไม่มีอ่ะมันมีแต่สมองต้องชนะอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเรื่องที่เลขาส่งมาแล้วก็บอกว่ามันนึกถึงคำสอนของคุณแม่ที่สอนกับโรงเรียนพ่อแม่ว่าเฮ้ยหลานชั้น6ล้มเนี่ยแกไม่ต้องเข้าไปสปอยนั่นคือการเรียนรู้ใช่ค่ะเด็กเขาต้องลุกได้เอง
ถ้าคุณยายเข้าไปบอกว่าเจ็บไหมคุณยายก็ย้ำไปอีกนะเขาบอกเจ็บคุณยายบอกดูซิว่ามันเจ็บนานไหมแล้วเขาก็จะยืดตัวขึ้นมาบอกหายแล้วอ้าวงั้นแสดงว่าเจ็บมาแล้วแป๊บเดียวมันก็ตอบเราเลยว่าแป๊บเดียวเห็นตามความเป็นจริงเลยเนาะว่ามันเกิดยังไงก็นี่มันสอนธรรมะเด็กอะเด็กก็ได้แบบเห็นแล้วก็เป็นบทเรียนแล้วก็ล้มแล้วลุกได้เวลาที่มันล้มมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทางกายแต่ใจไม่ทุกข์อ่ะก็ยืนดูมันสิมันก็เจ็บกายแหละแต่อีแม่หรืออียายก็มักจะไปกระทุ้งให้มันแรงขึ้นหรือไปตีไอ้ก้อนหินนะยายนะอย่างอียายเนี่ยหินไม่ดีมันไม่หลานฉันล้มมันแบบโอ๊ยตายแล้วยายก็จะมันเป็นยายจ๋าไม่จะทำไงแต่จะเจอยายอย่างเงี้ยนะต้องเคกระโหลกยายเลยอ่ะภูมิคุ้มกันด้านจิตใจนี่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คนจะอยู่รอดหรือไม่รอดในยุคนี้เลยนะคะคุณแม่คะตาตอนนี้นักธุรกิจใหม่ๆ พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยปรับใจไม่ได้เนี่ยล้มระเนระนาดเนี่ยเขาล้มให้ลุกฟังไหมทุกอย่างมันมาเพื่อให้ลุกถ้าลุกได้จะรอดเขาไม่ได้ล้มเพื่อให้เราตายคุณแม่ก็พยายามเสถียร1ปิดเสถียร2เกิดก็ทำให้ดูเหมือนรู้เรื่องหน้าเลยค่ะรู้เรื่องหน้าเลยต้องทำแสดงธรรมโดยการทำให้เห็นเนาะเป็นอยู่ให้สัมผัสว่าโอเคคนเข้ามาน้อยบ้านก็ต้องสะอาดคนเข้ามาเยอะก็ต้องทั้งสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงเมื่อวานคนเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องตั้งการ์ดไว้ว่าเอ้ยอย่ามั่วใส่แมสรู้จักล้างมือเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งมันก็ต้องทำมาลูกเพราะอะไรเพราะเรามีความมุ่งหวังว่าเราลุกแล้วเราอยากเปิด day and night ตอนนี้การท่องเที่ยวมาอีกแล้วใช่ตอนนี้เป็น tourist bubble อีกแล้วเพราะว่ามันถูกอั้นไว้นานไงคะคุณแม่ใช่พอถึงเวลาคนก็อยากจะออกแล้วบางคนอย่างหลายคนที่แบบเคยเดินทางเคยตะคุยกับดารานักแสดงหลายท่านที่แบบเป็นคนโลดโผนอ่ะพอกลับมาอยู่ในโควิด2เดือนเขาก็รู้สึกว่าถ้าเปิดออกมาเขาอยากจะไปธรรมชาติไปเจอนู่นไปเจอนี่เราจะเห็นการเดินทางท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปอีกแล้วไอที่ไปเป็นบัสใหญ่ๆจะไม่มีแล้วแพ็คกิ้งเอาใบเดียวแล้วไปสะพายเป้แล้วเขาทำงานโคกันด้วยระหว่างสถานที่ค่ะเช่นถ้าเราบอกว่าเอาญี่ปุ่นยังไปไม่ได้จีนยังไปไม่ได้เพราะยังไม่ปลอดออสเตรเลียไปได้ไปยังไงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทำกันยังไงเขาเปิดช่องเฉพาะด้วยนะคะคนที่จะไปได้ก็คือคนต้องเคลียร์ตัวเองและคลีนพอสมควรเขาต้องเช็คใช่ค่ะเหมือนอย่างถ้าคนจะมานอนในเสถียรเนี่ยเนี่ยคุณแม่ก็ยังต้องไปตามดูพวกเธอเลยว่าเธอมายังไงเขาถึงได้รับเธอเข้ามันเป็น new normal เลยนะคะใช่เพราะการมาหนึ่งครั้งของคนหนึ่งคนเนี่ยมันทิ้งประวัติศาสตร์และล่องลอยของการเดินทางของมนุษย์เราต้องทำให้เกิดความปลอดภัยในระยะยาวเพราะฉะนั้นการเดินทางที่เที่ยวเหมือนเดิมไม่มีใช่การนั่งรถบัสไปคันโตๆเนี่ยไม่มีแล้วนะลูกพฤติกรรมมันต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันต้องปลอดภัยด้วยมันต้องป้องกันมันต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปแล้วในโลกใบนี้คือจริงๆเราต้องบอกเลยว่าถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราจะรอดเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ยอมจำนนนะยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนคือปรับตัวเราใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยถ้าเราจะลุกคือเรายอมรับความจริงเฮ้ยมันเซมันล้มยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมฆ่าตัวตายแล้วลุกขึ้นมามันจะเปลี่ยนอย่างไรเราพร้อมที่จะเดินทางกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ยอมจำนนคุณแม่ค่ะแล้วเขามีธรรมมาของพระพุทธองค์ข้อไหนที่จะสอนในเรื่องของการฝึกตัวเองหรือแก้ไขหรือจะทำยังไงให้จิตใจเข้มแข็งที่จะผ่านตรงนี้รอดตรงนี้ลุกขึ้นมาได้ความเพียรลูกค่ะความเพียรอยู่ในหลายเซตมากเลยวิริยะคือความเพียรเนี่ยนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ก็เพียรใช่ไหมดูพ่อชงเจ็ดสิเห็นไหมวิริยะสัมพ่อชงนี่ก็เพียรเพียรยังไงหนึ่งเพียรที่จะไม่เศร้า มันเศร้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันล้มอยู่ใช่ไหมมันเศร้าใช่ไหมเพียรที่หนึ่งคือเพียรเอาอกุศลออกความเศร้าเป็นอกุศลก็เนี่ยเอาอกุศลออก
กุศลอกุศลที่มีอยู่ต้องทำให้สงบระงับแล้วอย่าทำให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือเปลี่ยนเป็นเซตแรกเลยมันจะมีหนึ่งคือถ้าเราเป็นคนแบบขี้เบื่ออย่าเบื่อโควิดมาไม่ได้ให้เบื่อ มาให้ขยันฉะนั้นต้องสวนกระแสใช่เพราะฉะนั้นพอทำอกุศลเก่าสงบระงับ อกุศลใหม่ไม่แล้วมีความตั้งมั่นว่าไม่ยอมจำนนใช่ไหมก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือขยันไงลูกโอ้โหแล้วรักษาความขยันเนี้ยให้มันเสถียรให้ได้อย่างเงี้ยรอดมันเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะคุณแม่โอ้โหแม่จะบอกให้นะต้นไม้ตายหนึ่งต้นรอดทุกต้นเลยของคุณแม่มันเป็นบทเรียนใช่ไหมโอ้โหฟ้าผ่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันยังพยายามทิ้งใบหมดมันยังพยายามตายแค่ผ่าอีกครึ่งมันยังอยู่เลยอยู่เสร็จมันออกดอกเสร็จมันให้ผลแล้วขยายออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนสาระบ้านเราธรรมชาติก็สอนเราเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ยังสู้เขาก็ยังแบบนะเพื่อที่ความอยู่รอดเขาก็ยังพลิกและปรับตัวทุกครั้งที่เขาจะตายเขาจะไม่ยอมยืนตายนะชีวิตน่ะค่ะต้นไม้เนี่ยออกดอกเลยอ่ะพอจะตายนะออกผลเลยอ่ะยังไม่ยอมยืนตายเลยไอ้นี่พอมันไม่เป็นดั่งใจอยู่ไม่ได้โป้งโป้งโป้งเงี้ยโอ้โหเสียใจไหมเสียของเสียของไม่เอาและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเมื่อเราไม่ยอมยืนตายเราจะได้ประสบการณ์ของการไม่ยอมยืนตายนั่นแหละเป็นการเคลื่อนชีวิตของเราไปให้ถึงอิสรภาพแห่งทุกข์เลยมันมีบุญคุณมากนะความทุกข์เนี่ยทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นะจ๊ะอยากให้คุณแม่บอกแนวทางพอดีเพื่อนหนูตอนนี้เพื่อนสนิทอยู่อเมริกาแล้วหวาดกลัวมากเลยค่ะในหลายๆอย่างคือใจก็อยากลุกแต่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี่มันรุนแรงแล้วน่ากลัวอเมริกาน่าสงสารนะคนไทยอยู่ที่อเมริกาหลายเมืองแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปซื้อของมากินในบ้านก็ยังไม่ค่อยจากโควิดแล้วก็ยังมาเจอเหตุการตึงเครียดเรื่องนี้อีกเรื่องการเมืองก็มันเป็นเรื่องของสติปัญญาของผู้นำด้วยอ่ะคุณแม่ว่าคือพอผู้นำมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์เนี่ยมันเหวี่ยงหมดละแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเป็น spiritual leader ของตัวเองได้อย่างถ้าอเมริกาเนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่ก็เคยเดินทางอยู่หลายรัฐนะคนไทยเยอะใช่ร้านอาหารเยอะนะคะแล้วก็คนไทยที่ไปทำสวนทำไร่ทำเกษตรเยอะแยะไปหมดก็ทุกระดับละทีนี้เวลาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราให้เราคิดอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้บังเอิญใช่ไหมมันมาให้เราคมมันไม่ใช่บังเอิญมันคือหินรับมีดที่ดีสำหรับเราเราจะคมขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนทุกสถานการณ์จะทำให้คุณมีไว้เพื่อคมขึ้นในกรณีที่มันคมเนี่ยมันจะลุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านในคือสติปัญญาของคุณแล้วก็ด้านนอกคือสังคมคืออาจจะไม่ได้สังคมเดิมอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้ไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าเพราะเดี๋ยวนี้ในห้างก็ไม่มีคนเดินแล้วซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วหรือมันอาจจะมีวิธีการที่จะไปในโลกนี้ที่ไม่ต้องเดินทางจริงๆนะไม่ต้องนั่งเครื่องบินเลยนะมันก็มีเครื่องมืออย่างที่เสถียรเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ทำเลยนะลูกยังไงตอนนี้ SCG กำลังเอาเครื่องคอมพิวเตอร์น่ะไปดูทั้งหมดเลยในรายละเอียดแล้วถ้าคุณใส่เครื่องมือคุณจะเดินไปกับคุณแม่ได้เลยถ้าคุณแม่ชี้ต้นนี้คุณก็จะเห็นต้นนี้ตอนที่คุณอยู่ที่อเมริกาว้าวเธอดูสิเขาทำงานเทคโนโลยีที่สับแบบนี้นะ อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ทำเตรียมอยู่นะจะเปิดตัวเนี่ยถ้ามันเปิดได้ก็จะเปิดพร้อมกับการบวชนี่แหละคุณจะเห็นเลยว่าทาราฟาร์มของเรามันมีอะไรออกเช่นวันนี้เรามีมะเขือเทศลูกหัวใจออกคุณก็จะได้ลิ้มรสมะเขือเทศกับเราได้โดยวิธีการดันตันตันตันไม่ต้องไปซื้อมันน่าสนใจไหมคะมันน่าสนใจไหมคะค่ะอยากเห็นเลยอ่ะอยากแบบรู้สึกว่าเราอยู่มุมไหนของโลกอย่างน้อยพอได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันชุ่มชื่นหัวใจโดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศนะคุณแม่เหมือนเขาได้มาหุบเขากับเราด้วยใช่เราก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปการเดินทางพูดจริงๆนะสายการบินนะเคยคิดไหมล่ะว่าตัวเองจะมีรายได้เป็นศูนย์นะโอ้ยไม่เคยเลยทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอเลยแล้วจะมีรายได้เป็นศูนย์เปิดใหม่ยังต้องนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้อีกโอ้เพราะนั้นรายได้เขาถูกหายไปเลยอ่ะไอ้เราแค่เล็กๆไอ้เรานี่เล็กๆใช่ปัญหาเราจิ๊บไปเลย
บางสายการบินต้องปิดตัวหลายอันต้องปิดตัวโอ้นะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงกับตันขายของอ่ะใช่มาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะมาขับรถจริงส่งของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมองดูนะคือโลกมันเปลี่ยนแล้วนะอ่ะถ้าคุณแม่จะบอกว่าโลกเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนก็ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วนี่เวลาที่เราได้อะไรเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นโลกธรรมนะพอได้ก็อย่าฟูไปมีได้มีเสียเฮ้ยพอเสียอะไรนะก็อย่าแฟบไปนะมีเสียมีได้คุณก็ต้องบอกทุกอย่างไว้อย่างเงี้ยมีเกิดก็มีตายอุ้มเด็กหนึ่งคนก็บอกว่าให้แพ็กเกจเดียวกันนะอีแม่ต้องเตรียมใจไว้นะเฮ้ยมันมีเกิดมันก็มีตายนะแต่ว่าอย่าตายทั้งเป็นแต่วิธีการทำงานอย่างเงี้ยมันคือการให้ความจริงกับโลกการเลี้ยงลูกโดยให้ลูกรู้จักความจริงจนเข้าไปสู่ความรู้แจ้งก็จะทำให้เด็กไม่ถูกสปอยล์โดยความเชื่อที่ผิดการศึกษามันเป็นหนึ่งในการพัฒนาแต่ต้องพัฒนาสติปัญญาด้วยต้องเอาการศึกษามาพัฒนาสติปัญญาเพื่อให้เราเนี่ยมีปัญหาแล้วมีปัญญาแก้ปัญหาลูกไม่ใช่มีปัญญาไว้ชนะคนอื่นมีปัญญาไว้แก้ปัญหาถ้าปัญหามีปัญญาที่มันถูกฝึกไว้ดีเนี่ยมันทำให้ปัญหามีไว้ให้เป็นความสักเซสเห็นปัญหาแล้วมันยังผ่านไปได้ปัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคปัญหาเป็นความสักเซสเนี่ยคมไหมล่ะคมก็คมฟังแล้วแบบรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องยากแค่เรามี mindset ที่ชัดเจนและถูกต้องไม่ต้องหนีเลยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีการปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วดูยอมรับความจริงและยอมจำนนแล้วเดินต่อไปที่สุดของความทุกข์คือพ้นทุกข์จ้ะโอ้ยสาธุค่ะคุณแม่ทำให้ดูด้วยจริงๆแล้วตลอดช่วงชีวิตของคุณแม่ตลอดการบวช40ปีคุณแม่ผ่านอุปสรรคหลายยุคหลายช่วงแม้กระทั่งอุปสรรคในตัวเองที่คุณแม่ต้องผ่านกับโรคมะเร็งคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาให้ดูว่าฉันทำได้คุณแม่อ่อนโยนมากเลยกับมะเร็งยังไงคะคุณแม่คะคือคุณแม่ในภาวนากับมะเร็งจนเป็นกุศลระดับจนกระทั่งร่างกายคุณแม่มันเกิดใหม่มันสดเลยอ่ะคุณแม่สาวขึ้นเมื่อฉันเป็นมะเร็งไม่อยากเขียนหนังสือตอนนี้ฉันสาวขึ้นเพราะฉันเป็นมะเร็งในขณะคนอื่นตายไปเลยเมื่อเป็นมะเร็งโอ้เดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านฝากมาเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราไปพูดคุยแล้วก็สอบถามเรื่องทางบ้านนะคะค่ะก็เราเข้าช่วงที่สองเลยดีกว่านะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเขาฝากคำถามมาแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็น่าเห็นใจมากเลยค่ะคุณแม่คือเขาบอกว่าตอนนี้หนูมีปัญหาสุขภาพค่ะตรวจเจอเชื้อมะเร็งปากมดลูกคุณหมอนัดตัดชิ้นเนื้อวันที่21นี้แล้วตอนนี้หนูท้องอ่อนๆ5สัปดาห์ค่ะเป็นท้องแรกด้วยแล้วรู้สึกทรมานจิตใจมากที่สุดเลยค่ะอยากเห็นแสงสว่างอยากให้คุณแม่ช่วยชี้ทางเพราะตอนนี้หนูเหมือนตายทั้งเป็นเลยกล้องไหนลูกดูอยู่ป่ะโอเควันที่21วันพระอริยธารา21ต่างให้นึกถึงความจริงที่เราก็ต้องไปดูแลรักษาร่างกายแต่ความจริงอีกอย่างนึงที่ลูกกำลังต้องการการเป็นนักสู้ของแม่ก็คือแม่ต้องผ่านสถานการณ์นี้อย่างสอนให้อีกชีวิตหนึ่งใน5สัปดาห์เนี่ยซึ่งก็รับรู้แล้วว่าแม่เผชิญกับความจริงอย่างเป็นกุศลได้หมอจะพูดว่ายังไงลูกฟังแม่ฟังให้ดีหมอจะพูดอะไรให้แม่ได้ยินแต่ลูกมันฟังแม่มันไม่ได้ฟังหมอเข้าใจไหมแม่ฟังหมอรักษาใจของแม่ให้ดีลูกฟังใจของแม่ถ้ารักเด็กนะเวลาที่หมอเขาพยากรณ์อะไรก็ฟังเขาเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อเราก็รักษาไปตามที่เขาแนะนำแล้วมันก็มีการรักษาอื่นอีกมากมายมะเร็งเนี่ยมีช่องทางมากมายเราจะสามารถมีภูมิคุ้มกันกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไรที่ลูกเราจะได้เรียนรู้กับการเกิดที่มีภูมิคุ้มกันครั้งใหญ่ที่แม่เป็นครูทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นคุณแม่ไม่ใช่ให้กำลังใจคุณแม่ให้สติปัญญาเลยในขณะที่เราพบเชื้อมะเร็งมันอาจจะไม่ได้มากแต่ความกลัวของเราแล้วไม่อยากอยู่อีนี่ยิ่งกับมะเร็งทางกายอีกนะมันเป็นมะเร็งทางใจเลยนะลูก
แล้วหลานน่ะมันจะรอดได้ยังไงอ่ะถ้าแม่ห่อเหี่ยวสักขนาดนี้ถ้าเรารักเรารักลูกเราก็ต้องรู้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างไรยังไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนะทำให้กุศลและเซลล์เติบโตขึ้นในทุกๆวันและลมหายใจของแม่ที่มีสติก็คือลมหายใจของลูกที่มีสติความเป็นแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงของการเป็นมะเร็งของแม่เนี่ยจะทำให้ลูกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไปด้วยและพร้อมที่จะมีเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่เด็ก5เดือนอวัยวะที่โตที่แล้วมันจะโตอย่างรวดเร็วก็คือสมองฉะนั้นทำเซลล์สมองของลูกไปพร้อมกับทำกุศลและเซลล์ของแม่แล้วอะไรมันจะเกิดมันทำอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้เลยลูกคุณเป็นได้ทั้งแม่ของเด็ก5สัปดาห์และยังเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ยังทำกุศลและเจตนาที่จะเรียนรู้กับมะเร็งซึ่งมันก็มีจิตเดียวแต่คุณมีกุศลและเซลล์มากขึ้นลองไปทำดูนะจ๊ะแล้วส่งข่าวมาบอกด้วยนี่คุณยายไม่ได้ปอบนะแต่ให้ปัญญาเลยล่ะโอ้มันเป็นปัญญาที่กระจ่างมากเลยนะคะคือมันเห็นภาพเลยว่าถ้าเหมือนที่คุณแม่บอกเลยถ้าเราลุกเราก็รอดอ่ะคือถ้าเรารู้จักมองปัญหาให้ออกแล้วมองให้มันเป็นโอกาสว่าเขาเข้ามาให้เรารับคมเหมือนที่คุณแม่พูดอ๋อแล้วถ้าเผื่อว่าต้องการเช็คดับเบิลชอยส์สองหมอนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแนะนำหมออีกหมอหนึ่งที่ทำเรื่องเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันบำบัดหาลือได้หาลือได้อาจจะเป็นหมอที่โรงพยาบาลและหมอที่แบบเป็นหมอทางเลือกที่ทำเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดเรื่องมะเร็งตอนนี้คุณแม่ก็อยากให้กำลังใจเนาะหาทางออกให้ด้วยโอ้ยสนใจมากเลยค่ะและเชื่อว่าต้องมีหลายคนอ่ะที่กำลังเป็นอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่ารู้ตัวว่าจะเป็นมะเร็งเรื่องทางเลือกนะคะภูมิคุ้มกันบำบัดนี่แต่ว่ามันดีมากๆหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังจะฟื้นตัวฟื้นฟูจากโรคมะเร็งอาจจะรักษามาแล้วแล้วก็อยากจะฟื้นตัวคืออย่างน้อยหลานฉัน5สัปดาห์นะรอดแต่ฉันรู้ว่าถ้าแม่รอดฉันช่วย2ชีวิตอยู่อาจจะช่วยสามีเขาด้วยโอ้ใช่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 เพราะว่าทั้งบ้านอาจจะทั้งบ้านเลยก็ได้ค่ะน่าจะทุกข์ใจนะลูกคนแรกอะแม่ทุกคนก็ตั้งใจตั้งหวังนะคะมีคนเขียนมาบอกว่าถ้าเปิดใจยอมรับได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราลุกขึ้นมาสู้ได้นะคะเขาก็มีหลายคนสำหรับความเพียรไม่เศร้าเอากุศลออกเขาก็จะสรุปสิ่งที่คุณแม่พูดมาหลายๆส่วนนะคะคำถามใหม่ๆก็ใครมีคำถามอะไรเขียนเข้ามานะคะแต่ตาอยากให้คุณแม่อธิบายสิ่งนี้ให้กระจ่างขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เราเข้าใจทั้งภายในและภายนอกแล้วเวลาเราเจอปัญหาเราสามารถเผชิญมันออกมาได้คือโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรโลกภายในต้องเข้มแข็งนั่นหมายความว่าเราต้องฝึกอยู่ในวิถีชีวิตคุณแม่ใช้คำว่าการฝึกปฏิบัติไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อีเวนต์แต่เป็นมากกว่ากิจวัตรด้วยนะคือกิจกรรมเนี่ยมันนานๆทำทีอีเวนต์เนี่ยมันคือกิจกรรมนานๆทำทีแต่กิจวัตรเนี่ยมันทำทุกวันทุกวันทุกวันเป็นวิถีชีวิตคือทุกลมหายใจเนี่ยมันเข้าสู่วิถีชีวิตอย่างเช่นแม่ชีมีกิจวัตรก็คือลุกขึ้นมาตีสี่แต่ในระหว่างตีสี่ถึงตีห้าอาจจะไม่มีวิถีชีวิตพอเข้าใจไหมคือก็ลุกขึ้นมาตามกิจวัตรแต่ว่าคุณมัวดาทอเนี่ยก็ไม่มีวิถีชีวิตฉะนั้นเมื่อมีกิจวัตรที่จะลุกขึ้นมาเพื่อละอกุศลทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนลงไปในวิถีชีวิตทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อใดที่เห็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในกระแสของอริยธรรมหรืออริยชนเนี่ยรอดหมดฉะนั้นไอ้ความรู้ด้านในเนี่ยมันต้องเป็นเนี่ยอริยธรรมเกิดขึ้นอริก็คือห่างไกลจากกิเลสอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสมันเป็นวิถีชีวิตของเราเมื่อเรามีวิถีชีวิตชนิดเราก็จะไม่ตื่นมาด้วยความขุ่นมัวด้วยความรู้สึกอย่างเงี้ยเคยเป็นมาตื่นบ้างเมื่อวานมันคาใจจะคาใจทำไมมันจบไปแล้วแต่บางทีมันไม่หลุดนะหลับก็จบแล้วฮะบางทีมันไม่หลุดไงเพราะว่ามันเป็นมันไม่ฝึกอ่ะมันไม่ฝึกอยู่ในวิถีชีวิตมันต้องฝึกทุกวันนี่ไงคุณแม่ถึงบอกมันต้องอยู่ในกระแสถ้าจะเอาให้แบบก็กระแสของอริยะเนี่ยพอเข้ากระแสแล้วเนี่ยมันก็ข้ามโคตรภูมิมันก็ไม่มีนรกแล้วอ่ะมันก็ไม่ย้อนแล้วไงมันก็ไปพ้นทุก
ก็นี่คือบอกว่าให้อธิบายให้ลึกหน่อยค่ะใช่ใช่อธิบายลึกๆใช่เพราะว่ามันจะได้เห็นภาพว่าเราจะนำไปใช้นำไปทำได้อย่างไรคือในชีวิตประจำวันที่โดยเฉพาะช่วงนี้ทุกๆคนจะต้องฝ่าตัวเองออกมามากใช่ใช่เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็สงสารลูกแม่นะลูกกับหลานเห็นมันแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ตอนหลับก็หลับนะปิดสวิตช์ตื่นขึ้นมาก็ทำการบ้านต่อว่าเอ๊ะจะช่วยลูกช่วยหลานยังไงดีค่ะเพราะมันจะพูดเรื่องเดิมๆซึ่งมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันจมลงไปซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ผิดที่เราพูดเรื่องเดิมเพราะมันยังไม่มีทางแก้ไขฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้ปัญญาในการแก้ไขไม่ยอมจำนนและให้ปัญญาแล้วอาจจะต้องบุกไปด้วยกันบางเรื่องคุณแม่ต้องลุกเลยอ่ะซึ่งมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละถ้ามันรู้นะถ้ามีใครสักคนมาเปิดเผยความจริงข้างหน้าแม่นะถ้าคุณแม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรมันก็จะช่วยเร็วเลยไงเราเป็นคนที่มีพลังอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอ่ะคุณแม่มีความเป็นนักสู้มากเลยอ่ะคุณแม่ไม่กลัวนี่ามากคุณแม่ไม่กลัวเห็นไหมอันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะคำว่าไม่กลัวเนี่ยนี่ผู้นำนะที่เขารอดกันได้ในโลกเนี่ยเขาต้องไม่กลัวไม่กลัวแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยกลัวเหนื่อยไหมไม่กลัวกลัวเหนื่อยไหมไม่กลัวเพราะมันไม่กลัวเหนื่อยมันก็สักเซสมันก็ลุกแล้วอ่ะจริงไหมลำบากไหมลำบากกลัวไหมไม่กลัวก็เนี่ยจะไปเนี่ยเธอไปกลัวไม่ได้นะคุณแม่ส่งเธอกลับเลยเพราะเธอทวง เธอไม่ได้ไปอีเวนต์นะฉันไปทำวิถีชีวิต ฝนตกเราเคยเอาผ้าที่รองนอนในกฎของเราเนี่ยเขาบวชกัน500คนอ่ะ509คนอ่ะอีนี่บวชหน่อมแน้มจะตาย20คน เหลือเฟืออยู่แล้วเขานั่งกันตรงเนี้ยจนกระทั่งไม่มีพื้นที่สำหรับคนมีผมนั่งเลยอะที่เนี้ยโอ้โห509ชีวิตในวันที่พระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่9ออกพระเมรุเนี่ยทุกคนต้องมาพร้อมเต็นท์เลยอะแล้วเต็นท์เนี่ยเวลาฝนตกมันลอยน้ำไงมันต้องเอาหอยเนี่ยเอาไว้หุ้มตัวเองอะมันเข้ามารวมตัวเองอะนึกเข้าใจมาโอ้อันนี้มันยังเป็นเรื่องเล็กๆนั่นจริงมีเรื่องสนุกที่ตัดยังไม่ได้ตัดอีกเยอะแยะเลยอันนี้ยังรอดไม่ได้เลยก็เพราะเราซื้อบาทมาแล้วครึ่งพันอะเราถึงแน่ใจไงว่าคนเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ไปเติบโตแล้วนะเพราะมันอยู่ในสังฆาที่มันมีของใช้น้อยต่อปริมาณคนเยอะมันจึงต้องให้ทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันใช้วิธีในการปรับในการเรียนรู้เลยนะถ้าจะเรียกว่าไม่มีเสียงบ่นเลยเอางี้ดีกว่า มันบ่นไม่ทันเลยวิธีตอนนั้นเนี่ยมันบ่นไม่ทันเลยแค่เรากำลังเปิดทีวีแล้วเราเห็นการเสด็จออกมาแบบครั้งสุดท้ายของพระองค์นี่เราก็มองจอแล้วก็เราก็เคลื่อนออกบิณฑบาตเลยนะค่ะหมายความว่าเราหยุดไม่ได้หนึ่งคนตายหลายคนต้องโตไอ้โครงการอนุสาวรีย์นะนนพูดจริงๆอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อเนี่ยหุบเขาเป็นหนึ่งในนั้นน่ะคือตอนที่แบบเคลื่อนออกเนี่ยมันก็มีเพลงที่เศร้ามากจังหวะของเครื่องตอนนั้นที่บรรเลงอ่ะคือฟังคุณแม่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าในขณะที่ทุกครั้งที่มันมีปัญหาหรือมีวิกฤตเข้ามาคุณแม่สวนขึ้นมาแล้วทำอะไรที่ให้มันเป็นโอกาสใหม่ๆได้เสมอเพราะคุณแม่ฝึกมาก่อนตาค่ะไม่ใช่อยู่ๆคุณแม่สวนออกไปเพราะคุณแม่มีวิถีของคุณแม่อยู่ฉะนั้นทันทีที่สวรรคตคุณแม่ตอกเสาเข็มเลยยังไม่มีเงินเลยค่ะแต่ใจไปแล้วคุณแม่ทำได้ไงคุณแม่บอกคุณแม่ไม่กลัวคุณแม่ทำได้ไงคุณแม่ก็สั่งต่อก็คุณแม่เตรียมความพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่พร้อมเรื่องเงินนะ คุณแม่มีหมุดอยู่แล้วว่าจะต้องตอกทันทีที่มีการสูญเสียพระองค์ท่านคุณแม่ก็สั่งตอกทันทีตอกเลยวันที่31ตุลาเสด็จสวรรคต13ตุลาคุณแม่ให้เวลาทำงานเพียงนิดเดียวเองนะ จาก13ถึง31ตอกวันที่30ด้วยซ้ำไม่ถึงเดือนไม่ถึงเออวันนี้ก็จบวันนี้ไงก็เพราะมีธรรมาสมก็มีหุบเขาโพธิสัตว์นี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นกำไรไหมอ่ะงอกเงยงอกงามแล้วก็จะมีการเป็นมรดกทิ้งไว้ในโลกใบนี้อีกแล้วตอนที่เราครบรอบ1ปีของการสวรรคตเนี่ยพอเราตอกทันทีวันที่31นะพอ1ปีเนี่ยการบวชที่ไปยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าค่ะอย่างนี้คือได้เสกไหมอ่ะก็เสกสิก็นี่ไงก็ทันทีที่ตอกปุ๊บ
เนี่ยค่ะค่ะมันก็มีนักบวชอยู่กับแม่เนี่ยมันก็เป็นรุ่นๆไปเนี่ยพอตอกปุ๊บวันที่30ตุลาตอกแล้วค่ะนะหมายความว่าสวรรคตแล้วพอออกพระเมรนี่ขอโทษนะแค่ร้อยวันเราก็ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของตึกได้แล้วโหเนรมิตนะคะอย่างเงี้ยเสกเสกโอ้เสกขึ้นมาคนที่ไม่กลัวจะเสกได้จะเสกชีวิตตัวเองได้เลยเสกให้ลุกขึ้นมาได้เลยเนี่ยก็เดินขึ้นไปนะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากถ้าใครกลัวความสูงขึ้นไม่ได้เนี่ยจุดประทีปเนี่ยระลึกถึงพระองค์ท่านนะบนดาดฟ้าที่ไม่มีรั้วใครกลัวขึ้นไม่ได้นะฉะนั้นการไม่กลัวเป็นเรื่องสำคัญกลัวขึ้นไปยืนได้ไหมมันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมันต้องปีนไปด้วยเนี่ยค่ะโอ้สวยมากเนี่ยค่ะงดงามมากเลยแพ้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันก็ต้องเสกเหมือนกันแหละอันนี้ทำให้ดูย้อนไปถ้าย้อนการทำงานของคุณแม่เนี่ยทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องลุกล้มแล้วต้องลุกการจากพลากมันทำให้เราลุกเนี่ยดูเด็กสองคนเนี่ยตอนนี้มันก็โตแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้บวชนะแต่โกนหัวด้วยแล้วมาอยู่กับแม่ยังกินนมอยู่แม่มาบวชก็ต้องบีบนมกันเนี่ยเปิดนมตอนเป็นนักบวชนั่นแหละโหนี่ก็ต้องแบบไม่กลัวจริงๆเนาะเป็นแม่ก็ไม่ต้องมานั่งห่วงลูกลูกมาด้วยเลยได้เดินไปด้วยกันเราไม่มีอะไรที่เรามีความเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่ทำงานด้วยศีลพัตตาปรามาสยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมคุณแม่จะไม่อยู่ในความงมงายใดๆเลยนะไม่ทรงเจ้าดูหมอรอโชคชะตาลุกเลยค่ะลุกลุกคุณก็รอดอ่ะคุณจะลุกไหมลุกสาธุลุกไหมลุกลุกลุกชีวิตโควิดมันมาเพื่อให้เราโตคุณแม่ขาฟังเราก็รู้สึกคือเขิมนะความอยากบวชนี่มันต้องรู้สึกว่าเราต้องไม่กลัวด้วยต้องฝักผ่าทุกปัญหาด้วยเมื่อวานนี้เราก็พูดแล้วคนก็ดูเยอะนะเมื่อวานเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยจะทำความผิดพลาดอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือไม่ก้าวเดินเห็นไหมได้แต่คิดคิดคิดสมมติว่าตาบอกอยากบวชอยากบวชแต่ไม่บวชยังผิดอยู่ข้อที่หนึ่งไม่ก้าวเดินถ้าบอกบวชเลยมันจะได้บวชเลยเรื่องที่สองคือเมื่อบวชแล้วต้องไปให้ถึงนิพพานมันก็ชัดเจนต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าแล้วเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีปัญญาศีลสมาธิยากลำบากยังไงมีปัญญาศีลสมาธิไว้คุณมีพระอรหันต์เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคุณมีโสดาบันเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคุณจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์หรือไม่คุณต้องก้าวก่อนผิดข้อที่หนึ่งคุณต้องไม่มีคุณต้องก้าวก่อนพอคุณก้าวแล้วคุณจะข้ามโคจรภูได้หรือไม่คุณจะละราคะโทสะโมหะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่คุณมีศีลหรือเปล่าเนี่ยคุณมีศีลไหมคุณมีธรรมไหมและเมื่อคุณมีศีลมีธรรมคุณละราคะโทสะโมหะได้โสดาบันคุณได้อยู่แล้วคุณไม่เป็นผู้นั่งใกล้ตาเป็นผู้เป็นอุบาสิกานั่งใกล้มานานแล้วเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเลยสิจะกี่วันก็เป็นนะต้องก้าวเข้าไปอ้าวมันก็แค่นั่งใกล้ไงจ๊ะค่ะคุณแม่พูดแล้วแบบอุ้ยรู้สึกถ้าไม่ทำนี่ผิดแล้วต้องเดินออกมาต้องฝ่าออกมาเหมือนกันต้องลุกมันจะบวชกี่ครั้งก็ไม่เห็นเป็นไรแต่อย่างน้อยครั้งแรกมันได้ทำไงค่ะแต่คุณแม่เนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวตลอดชีวิตแต่ความกลัวของคุณแม่ไม่มีอ่ะแล้วคุณแม่ก็รู้อ่ะว่าคุณแม่ไม่ได้มีภาระเนี่ย40พรรษาแล้วปีนี้ผ่านมามีคำถามของคุณแม่คะจะมีวิธียังไงแนะนำให้คนที่เป็นมะเร็งไม่ทุกข์กับโรคที่เป็นอยู่ทุกข์มันเป็นที่ใจนะมะเร็งไม่ได้เป็นที่ใจมะเร็งมันเป็นที่กายก็เป็นที่กายก็รักษาที่กายสิกังวลอะไรอ่ะมันไม่ตายด้วยมะเร็งก็เยอะแยะตายด้วยประมาทตายด้วยความเครียดตายด้วยความเศร้าโศกอื่นๆเยอะแยะมะเร็งไม่ใช่ความตายมะเร็งทำให้สาวขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงสเต็มเซลล์เต็มไปหมดเลยเนี่ยพอเป็นมะเร็งมันก็ทำทุกอย่างแบบเร่งมากในการที่จะทำกุศลให้ไอ้ความก้าวร้าวของเซลล์มันค่อยๆตายไปอย่างอ่อนโยนน่ะไม่ได้ไปฆ่ามันนี่ใช้จิตในการปรับรักษาก็ภาวนาเนี่ยแหละภาวนาภาวนากับมะเร็งแล้วคนที่เขายังแบบไม่รู้จักว่าจะภาวนายังไงสมมติเขาเป็นมะเร็งครั้งแรกแล้วเขาก็เริ่มต้นเล่นเกมลมหายใจอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหายใจอย่างมีสติสติเป็นสิ่งที่
อลักขากายใจของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีสติมันก็มีความสัมปชัญญะคือรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างหาวิธีการต่างๆมีสมาธิจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการจัดการมาเป็นเซตเลยธรรมะ4ตัวเนี่ยมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิครบลูกเอาสติก่อนเอาสติก่อนถ้าสติไม่มีนะโอ้สมาธิสัมปชัญญะและปัญญาไม่มีหรอกลูกใช่ใช่เพราะฉะนั้นหายใจอย่างมีสติอยากถามคุณแม่ค่ะว่าเห็นบอกว่าพรุ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้แม่ชีที่บวชใหม่จะไปที่หุบเขาอยากรู้ค่ะว่าเวลาไปเนี่ยได้ทำวิถีอะไรบ้างคะคุณแม่อยากเห็นภาพเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติที่หุบเขาจะดังพร้อมกับเสียงนกและเสียงไก่ตอนตีสี่นะดีจังเลยเป็นเสียงเรียกเสียงที่มนุษย์กระทบเป็นการกระทบแต่เสียงนกมาแล้วจิ๊บ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 ปุ๊บ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 เอกมาก่อนเสียงระฆังธรรมชาติเนาะพี่นุ่นอ่ะไม่ว่าเราจะเล็กคอร์ดเวลาไหนต้องมีเสียงจิ๊บ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 เนี่ยอย่างนกอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยเมื่อกี้ก็มีนะคะที่นี่ยังมีเลยจ้าที่นี่มันปลอดภัยปลอดภัยมีนกใกล้ๆตัวแสดงว่าปลอดภัยก็จะมีเสียงระฆังแห่งสติพอตีห้าก็สวดมนต์ตอนนี้สถูปมนต์ถล่มลงมาก็เลยต้องสวดจุดใต้ถุนก็ได้ก็สวดได้แล้วถ้าไปรุ่นนี้คนเยอะหน่อยก็สวดอยู่ริมบ่อน้ำก็นั่งก็เอาเบาะไปทุกคนก็มีเบาะรองก้นเนาะเบาะรองก้นก็ถือไปเบาะพี่ปูเหลืออยู่เปล่าพี่จุ๋มอีนั่นอาจจะเหมาะกับที่นั่นนั่นอะเพราะเวลาสวดมนต์จะเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องมีมันนั่งอยู่บนตะแกรงไงมันไม่ได้เป็นพื้นกระดานนี่นะเธอก็ต้องเอาเบาะเนี่ยไปวางอยู่บนตะแกรงแล้วเธอก็หันหน้าสมหัวกันถ้าไปที่เบาะน้ำฉันก็มีเธอแค่นั้นแหละเธอจะไปหาหน้าหลังอะไรไม่มีอ่ะเธอก็สวดอยู่กลางสระน้ำมีน้ำตกอยู่ตรงนั้นน่าภูมิใจนะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะที่ได้ไปอยู่ที่นู่นก็รุ่น40ปีคุณแม่กับการสร้างหุบเขาแกจะหาที่ไหนอีกอ่ะอดีตมันย้อนไม่ได้นี่สาธุนะคะอนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ชีทุกคนเลยคุณแม่ก็ประกาศอยู่แม้กระทั่งอีพวกอดีตอบต.อดีตพุทธสาวิกาคุณบอกแกจะกลับมาบวชกับฉันอีกก็ได้นะเพราะตอนที่อยู่เสถียรเนี่ยโอ้โหยังก็หอคอยงาช้างไปที่นู่นสิไปที่นู่นสิจะรู้สึกจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีนิ่งให้ใครได้กราบเลยอ่ะยุ่งตลอดเลยใครกราบเนี่ยไม่ชีกราบคุณแม่นะคุณแม่บอกว่าเข้าใจแล้วว่ากราบแล้วเขาก็กราบเงาคุณแม่นะคุณแม่ก็เดินไปแล้วนะมันใหญ่มากมีทุกมุมที่จะต้องแบบทำงานตลอดเวลาแล้วตอนนี้พวกแปลงผักแปลงอะไรนี่เขาเป็นยังไงบ้างคะพ่อคุณแม่ช่วงหน้าฝนด้วยฉันว่าเธอไปดีไหมเนี่ยอยากไปมากแล้วเนี่ยฟังแล้วแบบอยากไปเห็นเลยอยากไปเด็ดมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นสิ่งแรกๆที่คุณแม่ถูกเตือนว่าแม้แต่เม็ดที่คนกินแล้วทิ้งมันยังขึ้นเลยมันยังงอกเลยมันก็กินไอ้สิ่งที่มันงอกอะลูกเรื่องที่สองก็คือทิชชู่ติดอะค่ะอ๋อจ้ะค่ะเหงื่อออกตลอดเพราะว่าเป็นสาวขึ้นรูขุมขนกว้างขึ้นถ้าเป็นพวกเมคอัพอาร์ติสต์ถ้าไม่รูขุมขนคือแม่ต่อเปาะหน้าแล้วไม่สนิทไม่คุณแม่จะเห็นสุขภาพของคุณแม่กับการขับพิษค่ะก็เป็นเรื่องปกติแหละใช้แอคซะอย่างนี้แอคมันเยอะอะไม่เป็นไรทีนี้ในกรณีที่คุณแม่เองก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าตอนที่คุณแม่ไปอยู่โควิด19เนี่ยคือร้านอาหารก็ไม่เปิดตลาดก็ไม่เปิด ออกไปนอกขุบเขาก็ไม่ได้ท่านคิดดูสิแล้วฉันเลี้ยงคนอยู่เกือบ100คนฉันต้องทำไงนั่นน่ะสิทำยังไงคะคุณแม่ฉันทำไงฉันก็ปลูกสิอ๋อฉันก็ปลูกสิใช่ใช่โอ้โหตลาดก็ไม่เปิดไม่มีอะไรเลยแม่ชีรุ่นแรกของเราคือรุ่นโควิด19ชีก็เพาะไปทุกเรื่องไม่เคยทิ้งเลยเพาะเสร็จอีรุ่นนี้ปลูกตั้งแต่ถั่วงอกกินอ่ะผักถั่วงอกกินอ๋อใช่เพราะมันเร็วสุดเพราะถั่วงอกเป็นสิ่งที่เร็วสุดใช่ใช่ใช่เร็วสุดก็กินถั่วงอกไม่มีเต้าหู้ด้วยนะกินถั่วผักถั่วงอกกินไปผักถั่วงอกเช้า
ไข่ไก่ก็ยังไม่มีเอาไก่มาเลี้ยงได้ไหมคะเนี่ยนั่นแหละเอาจริงเหรอรุ่นหลงหลบภัยรุ่นโควิดจบไปอีหลงหลบภัยก็เอาไอ้ที่มันเพาะไว้รุ่นโควิดนั่นแหละมาปลูกในแปลงจริงค่ะมันแตะกันมือกันผู้หญิงมันน่ารักนะก็ปลูกเสร็จอีรุ่นนี้ค่ะไปเก็บกินอีรุ่นนี้สบายพลิกอีรุ่นนี้มีกินแล้วไงแต่อีสองรุ่นมันปลูกไปแล้วอันนี้สองของคุณรุ่นพี่จ้านี่ไงอันนี้สองของการลุกของคนหนึ่งคนมันก็ชวนกันลุกหมดเนี่ยนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยตอนนี้โอ้โหเนี่ยเนี่ยสวดมนต์ต้องสวดตรงนี้ลูกโอ้สวยจังเลยค่ะโอ้มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างด้วยมือเขาสร้างด้วยจิตสาธุจริงค่ะก็มันอดทนมากอะอะไรคือความอดทนของชีวิตมันก็จิตไงจิตที่ไม่ขุ่นมัวไงคุณแม่ก็ให้คาถาไปทำงานทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวลันล้ามากไม่มีเวลาเลยสมมติว่าถ้าเรานะอ่ะนะอ่ะสวดมนต์ตี5ค่ะเสร็จแล้วกลุ่มนึงออกไปรดน้ำต้นไม้ไปทำสวนครัวอีกกลุ่มนึงนั่งรถซาเล้งไปโน่นไปรับบิณฑบาตโอ้ทำทั้งสองได้กับข้าวรับบิณฑบาตไปยังไงเอาข้าวแห้งอาหารแห้งไปให้เขาโอ้ ไปให้เขาไปแบ่งปันคุณแม่ออกไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบเนี่ยคุณแม่เอาข้าวไปเป็นถุงๆอย่างเงี้ยลูกศิษย์ให้มาเอาไปแจกแล้วมันก็จะมาเป็นข้าวสวยในบาทเราโถแล้วไปรับข้าวเขาน่ะแล้วเขาก็โควิดเราก็โควิดน่ะรับลงไหมไม่ลงมันต้องไปให้โควิดมีไว้ให้สุดท้ายคือเดี๋ยวนี้ก็รักกันเพราะอะไรเพราะไม่ทิ้งกันเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดพอกลับมา2โมงเชิญละครั้งอีก8โมงละครั้งสั้นกว่าตอนเช้าเรียกกินไม่ต้องยาวยาวนี่ทำให้ดูเลยเสียงระฆังยังต่างกันเลยระฆังแรกขี้เกียจมันต้องตื่นปลุกยาวหน่อยเรื่องกินแก้สั้นๆหูตื่นอยู่แล้วสองรอนะหมายความว่าทุกคนจะกินข้าวพร้อมกับการดูธรรมะคุณแม่ที่คุณแม่ออนไลน์ไปแล้วตอน6:50 นคุณแม่ทำงานตั้งแต่6:50หมายถึงว่าออนไลน์คุณแม่ตื่นก่อนพวกนี้อีกแต่ว่าคุณแม่ออนไลน์เนี่ย6:00ใช่ไอ้ที่คุณแม่สอน6:00ก็เอามาเปิดตอนกินข้าวครึ่งชั่วโมงเอาดูไปกินข้าวไปพิจารณาคำข้าวดูสิ่งที่คุณแม่สอนเสร็จแล้ว8:30ประชุมอาจารย์จะได้รู้นี่คือคิวเลยนะที่ไม่ได้มาหน่วยหน้าได้เลยนะจ๊ะ อยากไปก็ไปนะไม่อยากไปก็ถอนได้นะไม่ต้องไป ไปออกศึกนะคะศึกกับตัวเองจ้า ประชุมเสร็จแจกงามทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดสีน้ำตาลออกไปลุยเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องซักเยอะมันไม่ได้แต่งตัวเพื่อสีมันไปเพื่อทำงานแล้วไปเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไปทำอารมณ์กรรมฐานในงานเลยการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาอุ้ยดีมากเลยลูกทุกคนจะมีเครื่องอยู่ของตัวเองคือลมหายใจกับงานที่ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยใครไปดูไก่ก็ไปคุยกับไก่ไปเก็บไข่ไก่มาน่ารักโอ้ยหนูอยากไปเก็บไข่ไก่เลยนะเนี่ย200ตัวได้ใบละ60ฟองจริงค่ะแล้วก็เอาไปให้นั่นแหละค่ะกะเหรี่ยงโบกินสนุกไหมฮะดูสนุกสนานแล้วดูคุณแม่ไม่ได้หยุดเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะกำลังจะมีควายมาอีก4ตัวไปเลี้ยงควายก็ได้ไปมีควายด้วยใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันหยุดเคอร์ฟิวแล้วไงในเพิ่งหยุดใช่ไหมเคอร์ฟิวไม่มีนั่นควายแค่เดินทางกลางคืนพอไม่มีเคอร์ฟิวเดี๋ยวมาเลยบุญหลายบุญเหลือบุญล้นบุญทวีอีบุญทวีเนี่ยอยู่ในท้องแล้วไม่รู้คลอดหรือยังนะเพราะมันติดโควิดไงควายเผือก2ตัวว้าวก็จะอยู่ใช่พ่อจะเอาอะไรพ่อจะเอาขี้ควายไปใส่อะไรใส่กระเป๋าน้ำกระเป๋าน้ำคืออะไรคือที่เก็บน้ำถ้ามีขี้ควายมันจะไม่ซึมเนี่ยโอ้โหมันเป็นภูมิปัญญามากๆเลยนะคะหลายเรื่องเนี่ยเอามาใช้แบบระบบนิเวศก็หมุนเวียนกันค่ะอยู่ๆแม่ชีก็สร้างภูเขาขึ้นมาเฉยเลยแล้วชอบมากเวลาคุณแม่ไปยืนไลฟ์ตักบ่อน้ำเอาดินไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนก็ทำภูเขาไปเลยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช่ขุดตรงนี้สร้างภูเขาเสร็จแล้วทำยกต้นโพเสร็จพระที่ทรงกฎเอาพระอริยธาราขึ้นแล้วหลังภูเขาเป็นอะไรก็จะเป็นกุฏิแม่ชีใน40คนใน40พรรษาคุณแม่ไงก็ทำทุกวันไม่มีวันไหนเป็นวันหยุดเนี่ยฟังคุณแม่ก็มีกำลังลุกทุกวันหยุดจากกิเลสทุกวันหยุดจากกิเลสทุกวันโหอันนี้เด็ดมากเลยคุณแม่เป็นคำคมประจำวันเลยค่ะเราต้องหยุดจากกิเลสทุกวันนะคะเป็นวิถีชีวิตของเรา
เพื่อเราจะได้เข้ากระแสอริยะได้อย่างแท้จริงจ้ะเผลอแป๊บเดียวก็เกือบชั่วโมงแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเราเข้าช่วงสุดท้ายกันดีกว่าค่ะลมหายใจแห่งสติซึ่งคุณแม่บอกว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้แหละเดี๋ยวก่อนเข้าช่วงคุณแม่ประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้เขาฝากมาสมชายเขาฝากมามีปฏิทินไหมลูกถ้ามีปฏิทินตรงนี้จะทำให้คุณแม่ประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะเกิดดังต่อไปนี้เนื่องจากว่ามันต้องปรับจนกระทั่งเราต้องแน่ใจเพราะการทำงานในเสถียรธรรมสถานที่หุบเขาโพธิสัตว์มันต้องบริหารศรัทธาของผู้คนค่ะไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยอย่างอื่นเลยศรัทธาอย่างมีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นโพใหญ่เอารูปต้นโพใหญ่เลยให้พี่ตาเขาดูเผื่อเขาจะไปทำออนไลน์ค่ะต้นโพที่ช่วยมาจากสกลนครวันนี้ขึ้นรถแล้ววันนี้ขึ้นรถมาเหรอคะนั่นเนี่ยเอาตอนขุดด้วยตายแล้วฉันไม่มีแว่นอะไรแว่นคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเอานะคะวันนี้คือวันที่14ค่ะเป็นวันที่3หลังจากที่เราพูดกันว่าเราเหลือ21วันใช่ไหมลูกค่ะนะในบวชรุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตวันนี้เป็นวันที่3ต้นโพที่ล้อมแล้วเมื่อวานนี้นะคะค่ะขึ้นรถแล้วค่ะใหญ่มากขึ้นรถแล้วลูกก็จะเดินทางจากวันนี้และ15คือวันจันทร์จะถึงเสถียรวันที่16วันอังคารจะยกวันที่17ตาไปมั้ยวันที่17วัน17ยกเพราะว่าต้องรอเครนยาวค่ะถ้าเครนยาวเราไม่รอเราต้องใช้เงินอีกประมาณสักโอ้โหหลายหมื่นในการจ้างรถเครนยกอันนี้ยาวเขาบอกว่าแม่เดี๋ยวยาวไปช่วยยาวกับพึ่งน่ารักอ่ะเราก็รอเขาค่ะเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยจะยกนั้นรุ่นนี้ไปวันที่17ก็จะมีคณะนะคะตั้งแต่ฟิล์มต่างๆก็เข้าไปเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่มากที่สุดตอนนี้ในเสถียรในหุบเขาโพธิสัตว์ก็มันใหญ่มากคนไปยืนจริงๆดูสิในหุบเขาโพธิสัตว์ต้นนี้จะใหญ่กว่าจะปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็นแบบว่าเกือบ100ปีมั้งคะเนี่ย300ปีโอ้แล้วแม่ไปเจอได้ยังไงคะต้นเนี้ยก็อดีตพุทธสาวิกาประสานมาว่าราชภัฏต้องการสร้างอาคารตรงนี้ให้ถามคุณแม่เพราะคุณแม่ประกาศไปว่าใครไม่เอาอะไรบอกคุณแม่คุณแม่สามารถทำสิ่งที่คนไม่เอาให้มันเกิดประโยชน์ได้ในทางการพ้นทุกข์สุดยอดมากเลยอันนี้ต้องมีค่ายกล้อมและยกเอามาเนี่ย130,000กว่าบาทนะคนทางนู้นน่ะบริจาค 30,000 ทยอยมาแล้วว่าเอายกให้ได้ก่อนเอาหนีเอาหนีตึกเออแล้วก็จะเดินทางมาถึงเราวันที่17ปุ๊บอันนี้ก็แต่ก่อนจะมีต้นนี้นะเรามี2ต้นใหญ่ก่อนคุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอ้2ต้นใหญ่เนี่ยมันมานะเราก็ได้ต้นไม้ใหญ่มาเรื่อยๆต้นแรกที่ได้ใหญ่ก็คือต้นกลางดูต้นกลางก่อนให้ดูต้นกลางเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันใหญ่ประมาณไหนคนไปจะได้รู้จักเช็คพอยต์ว่าต้นกลางมาก่อนต้นกลางเนี่ยมีอายุเป็น100ปีโหอันนี้ซื้อมาต้นกลางต้นนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยแล้วก็เอารถไปขนเองด้วยนะถ้ารวมทั้งขนด้วยซื้อเนี่ยโห 200,000 น่ะโอ้อันนี้โพไม่ต้องซื้อเขาให้ฟรีแต่ว่ามันตั้ง300ปีนี่หายากมากดูสิต้นกลางต้นแรกก่อนโอ้พอต้นกลางเนี่ยพี่ติ๋งแกก็เป็นเจ้าภาพนะไม่ใช่คุณแม่เอาเงินหรอกก็มีเจ้าภาพเลยแหละก็ช่วยกันลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันมากหลายคนเพราะตอนนั้นต้องเอาต้นไม้ประมาณ 2-300 ปีเนี่ยเข้าหลายต้นค่ะต้นว่าโอ้โหต้นว่าต้นนี้อายุมากกว่าต้นกลางไปดูต้นว่าอีก2ต้นคุณแม่ยืนอยู่ในตุ้มเนี่ยตัวคุณแม่จิ๊ดเดียวเองคุณแม่ต้องหาเจ้าภาพนะที่พูดเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นต้นไม้ต้นว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีแล้วต้นว่าที่มันมีรูของรังนกคุณแม่ก็ซื้อมาเพื่อให้มันเป็นรังนกเงือกเพราะเรามีนกเงือกอยู่2คู่ความรักของนกเงือกคือมันมีเรื่องมันมีสตอรี่เยอะมากโอ้แต่แล้วมันมีอะไรเยอะสองอันนี้จะให้พี่แจ้วกับพี่ดิษ MK เป็นเจ้าภาพจะได้จะทุกคนจะได้ไปเยี่ยมต้นไม้ของตัวเองด้วยไงได้ดูแลด้วยของใครค่ะเสร็จแล้วขณะที่กำลังรดน้ำไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆ 3-4 ต้นเนี่ยก็มีต้นไทรทองอายุ200ปีล้มในจังหวัดเพชรบุรีเราก็เข้าไปช่วยค่ะพอช่วยคุณย่าไทรทองได้เนี่ยไงคุณชวดโอมาเลยอ่ะแล้วเราบอกอ๋อเขาอายุใกล้เคียงกันเป็นร้อยร้อยปีเขาก็เลยกวักมือเรียงกันเดี๋ยวคงจะได้อะไรอีกอ่ะคุณแม่ว่าดีจังเลยค่ะก็จะเป็นแบบโอ้โหเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆแล้วดูร่มเย็นตาลองคิดสิพื้นที่มันเป็นร้อยร้อยไร่อ่ะมันต้องการร่มเงาไหมมากนกต้องการ
ที่พุ่งกินมะต้นการต้นไทรไกลกลางเนี่ยพวกเนี้ยล้อมกันเนี่ยต้นใหญ่มากอันนี้ล้มอันนี้ล้มอันนี้ไปช่วยล้มอันนี้ช่วยอันนี้ถ้าเราไม่ได้เคนยาวไม่ได้เทเลอร์ไม่ได้ชาวบ้านนะค่ายกประมาณสัก 250,000 นะเพราะมันเข้าไปไม่ได้มันต้องใช้เคนเนี่ยยาวเนี่ยขอให้เธอร่ำรวยสาธุอนุโมทนาไม่เคยทิ้งคุณยายลำบากเลยพึ่งมันจะบอกแม่ก็สั่งมาเราไม่ได้สั่งอะไรเลยนะเราบอกไปช่วยลูกช่วยไหมช่วยไปยกแล้วก็ยกกันสุดท้ายเลยก็คือวันที่17นะคะใครอยากไปช่วยทวดโพอายุ300ปีไปเลยค่ะโพที่พึกอันนี้ก็เป็นต้นโพก็เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็วันที่17ทีนี้พอ17ไปแล้ว17 18 19กลุ่มยาวเคนกลุ่มรถที่จะช่วยก็จะมีรถ2คันไปอยู่ที่การขนหินที่เขาเรียกว่าที่สัมปทานหินที่เขาถวายหินให้คุณแม่เราต้องใช้หินเยอะเพราะเราต้องเอาไปวางตามไอ้คลองไส้ไก่อ่ะปรากฏว่าเขาจะมากันตอนนี้ใครมีรถไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อ10ล้อรถเทเลอร์แล้วว่างๆอยู่มาช่วยคุณแม่สัก3วัน17 18 19เราก็จะระดมคนเลยค่ะยกหินเอาไปใส่ในภูเขาจำลองเขาต้องมีรูปให้ทันน่ะเขาต้องเอารูปตอนที่หินมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไปตอนยกนะคะค่ะเนี่ยเราก็จะยกหินเข้าวางเลยเพราะว่าเราเหลือเวลากันอีกประมาณสัก2อาทิตย์ที่จะถึงเวลาที่เรานัดหมายการยกสถูปนึกออกมั้ยฮะนั่นรุ่นนี้ไปจะต้องทำอะไรบ้างก็จะได้รู้เนี่ยค่ะยกหินเข้าปึ๊บๆๆถ้า3วันเนี้ยภูเขาจำลองนี้เสร็จก็เป็นที่สวดมนต์ของคณะแม่ชีในพรรษานี้3วันว้าวนะฮะเนี่ยถ้ากลุ่มนี้ไปก็บ้านเปลี่ยนอีกแล้วเห็นป่าวลูกใครเคยไปหุบเขาแล้วยกมือขึ้นมีหนึ่งนะมันเปลี่ยนค่ะพวกยังไม่ไปอาภัพมากเลยเนี่ยรุ่นแรกๆค่ะเพราะฉะนั้นนะต้องการ1คนช่วยปลูกต้นไม้2รถขนหินแล้วก็ยังมีลูกต้นว่าอีก3ต้นของคุณนองส่งมาแล้วส่งทั้งเงินส่งทั้งต้นไม้ที่จะช่วยบ้านนี้เขาน่ารักดีนะหุบเขาเนี่ยกระทะมีหูเดียวพอประกาศปุ๊บก็มีกระทะมาหม้อล้นประกาศปุ๊บหม้อก็มาเตาแก๊สขาหักดีจังเลยช่วยกันร่วมกันก่อนเขาประดับเวลาถ่ายรูปตอนเตาแก๊สเก่าจะเห็นแต่หลังตีนลูกเรา นั่งผัดอะไรก็เห็นแต่ตีนทองก้อนแล้วบอกว่าเปลี่ยนเถอะลูกเยอะก็จะมีคนถวายคือจริงๆแล้วที่เสถียรหนึ่งเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วไงใช่ใช่ลงตัวแล้วที่นู้นต้องปลุกเบิกเลยเสถียรหนึ่งต้องไว้เป็นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลตอนนี้ตอนนี้กรมอนามัยขอให้จัดอีกละโอ้ดีจังเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นไปเพื่อเยียวยาจิตใจหลังโควิดลุกเร็วๆนะคะไอ้ทางนู้นก็สร้างไปสร้างไปเพื่อเช็คว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้อีกตรงนั้นจะเป็นหลุมหลบภัยมีชีวิตเพราะมันผ่านหลุมหลบภัยมาแล้วพอมันลุกได้สักครั้งหนึ่งโควิดมันลุกได้อะไรมาให้ยิ่งกว่าโควิดมันก็ไม่ตายแล้วล่ะลูกลุกเถอะลุกเถอะจะได้รอดโอเคเตรียมการไว้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเจอเนี่ยตาจะบวชไหมคุณแม่เล่งเราหนูต้องตัดสินใจเลยใช่ไหมไปบวชเลยเนี่ยวันที่4ยกสถูปะอยู่กับคุณแม่สัก10วันค่ะคุณแม่ขามีฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าวันที่17ถึง19ที่คุณแม่บอกเนี่ยเชิญชวนทอดผ้าป่าด้วยค่ะรถบรรทุก10ล้อขนย้ายหินโดยมีเคนยาเป็นแม่งานนะคะใครอยากจะร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ให้อินบ็อกซ์รถเลยนะค่ะดีค่ะเคนเขาบอกว่าแม่ผมไม่เอาอะไรเลยขอข้าวเลี้ยงคนของผมหน่อยค่ะน่ารักไหมน่ารักมากผู้ชายดูเป็นนักเลงมีเมียตัวเล็กๆชื่อหนูพึ่งแล้วก็แม่ยายแม่ของพึ่งก็คงให้ทุนไปเดี๋ยวนี้เคนยาวก็มีเป็นร้อยคันแล้วเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาไปช่วยนี่ไง มันก็เป็นความสักเซสของคนที่ไม่ตันหนีอ่ะตันหนีความรู้ที่อยู่ที่อาศัยวิชาห่วงข้าวห่วงของเนี่ยมันจะลุกไม่ได้คนตันหนีมันลุกไม่ได้มันต้องเอาความตันหนีออกมันต้องไม่สันโดษในกุศลแล้วลุกขึ้นไปเลยถ้าเรากล้าที่จะลุกได้สักครั้งหนึ่งเราจะศรัทธาต่อตัวเราเองแล้วเวลาที่เราศรัทธากับความสำเร็จเล็กๆของเราเช่นกวาดบ้านไม่ที่ต้องการเงินกวาดบ้านต้องการความสะอาดถ้าบ้านสะอาดมันก็ชื่นใจถ้ากวาดบ้านต้องการเงินมันต้องไปรอสิ้นเดือนถึงจะได้เงินค่ะเ
ธอเข้าใจมั้ยเธอไหว้พระเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะอยู่ในอะไรปัญญาศีลและสมาธิถ้าเธออยู่ในปัญญาศีลและสมาธิการสวดมนต์เป็นหนึ่งในหนทางแห่งการเข้าถึงนิพพานตอนสวดมนต์เนี่ยงกงกอยู่อย่าหวังจะได้นิพพานต้องเอาตอนนั้นเลยเวลานั้นปัจจุบันเวลาสวดนั้นต้องมีปัญญาศีลสมาธิละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชามันก็เย็นแล้วมันก็นิพพานมันต้องเข้าใจคอนเซปต์ถ้าคนมาบวชเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วมันจะเก็ททุกคนหรอกนะคูคูโคกสับๆอยู่เนี่ยให้ตื่นแต่ก็ยังดีที่มีโอกาสได้บวชแล้วมีโอกาสที่คุณแม่มาขูดขูดสับๆให้นะคะไปทำเองมันไม่ได้ง่ายๆหรอกแม่คุณแม่ว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนะแค่เราตบตะล่อมโดยที่ให้ใจเขาแล้วไปด้วยกันเนี่ยพวกนี้คืออัศวินหมดคุณแม่บอกเลยว่าคุณแม่มีลูกเป็นอัศวินเยอะมากนะแล้วคุณแม่ทำอะไรไม่ได้เองหรอกนะค่ะอู้จะทำอะไรได้เองเนาะมันเยอะตะคิวเดี๋ยวก็ตะคิวก็สั่งสิใจไม่เป็นตะคิวง่ายจะตายแล้วก็ทำไปด้วยกันช่วยกันทำบางคนเนี่ยนะหัวใจเดียวกันตื่นขึ้นมาเห็นคุณแม่ซับเหงื่อแล้วมันจะนอนเถือกได้มันรู้ไปใช่เพราะคุณแม่ทำแบบนี้ให้เราเห็นนะเราก็ต้องลุกมาเดินตามคุณแม่ถ้าเราอยากจะสำเร็จแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็เข้าใจอยู่ด้วยตัวเองได้จริงๆคุณแม่ว่าหลังโควิดเนี่ยโลกเปลี่ยนมันต้องมีผู้นำทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น spiritual leader ค่ะเป็นผู้นำทางจิตวิทยาไอ้ที่ไปเย้ยเย้ยฝันว่าจะได้ร้อยล้านโดยไม่รู้จักความล้มเหลวอย่าหวังเลยโลกเปลี่ยนจริงๆการค้าการขายเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนดิสเพย์ยังเปลี่ยนเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอินเทรนค่ะเรามาเปลี่ยนตัวเรานะคะให้คุณแม่เป็นผู้นำเรานะคะเราก็แต่ที่ไม่เปลี่ยนคือลมหายใจแห่งสติที่ต้องทำไปอย่างเงี้ยก็ต้องหายใจให้เป็นงั้นเราเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกลมหายใจด้วยกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยให้เราลองยืดกระดูกสันหลังแล้วปล่อยไหลให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเราที่ทำให้เรารู้สึกมีฉันทะคือมีความรักและความพอใจในการที่จะดึงลมหายใจให้อ่อนโยนยาวเพื่อให้ร่างกายของเราผ่อนคลายอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อมีปัจจุบันขณะที่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเห็นความสมดุลของกายและจิตที่ทรงพลังกายอยู่นี่จิตก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่รู้ทันกายรู้ทันใจมีกุศลและเจตนาในการเฝ้าดูมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคือเห็นการมาการไปเห็นความคลายคืนคือเห็นทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอนัตตาก็ปรากฏขึ้นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกขังคือทนอยู่ได้ยากเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในความสงบรู้ชัดอยู่เมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณแม่จะเชิญชวนให้เราเจริญเมตตาภาวนาใช้จิตที่มีความบริสุทธิ์นี่แหละรักตัวเองให้เป็นอย่าเบียดเบียนตัวเอง
อย่าผูกเวรหมายมั่นยุติความพยาบาทอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นใหม่ลุกให้ได้จะได้รอดจริงๆให้เราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตเคารพการตัดสินใจในปัจจุบันขณะที่จะไม่จมจบทุกเรื่องในปัจจุบันขณะแล้วเห็นสมดุลของกายใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะมีความสุขได้จะสุขได้อย่างไรในเมื่อเรายังพยาบาทลองคิดสิลูกถอนความพยาบาทไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเมื่อไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทเราก็รักตัวเองเป็นขอเชิญทุกคนจงเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิต่อไปให้เราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยาญาติมิตราญาติมิตราอะเวราโหนตูอะเวราโหนอัพยาปัชชาโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอัพยาปัชชาโหนอะนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูสาธุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและขอให้เราใช้ชีวิตอย่างนี้ในทุกๆวันนะคะลุกที่ไหนตรงนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นล้มเพื่อให้ลุกค่ะล้มตรงไหนลุกตรงนั้นนะคะรอดเมื่อนั้นเลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะ ธรรมสวัสดีไลฟ์